WBTV News สวัสดีค่ะพบกับดิฉันบงกตโชติรัตน์จังหวัดพิจิตรจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนางฉัตรพรลาดดุษฎีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพิจิตรทั้งหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนักเรียนนักศึกษาและพ่อค้าประชาชนจำนวนมากร่วมประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถขอให้พระองค์ทรงพระเจริญทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้ข้าราชการและประชาชนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีมีคุณธรรมค่ะเราไปต่อกันที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดกิจกรรมทำบุญทางศาสนาห้องเผยแผ่พระพุทธศาสนาชั้น4อาคาร Student Union มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมบัติโยธาทิพย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาพร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมทำบุญทางศาสนาซึ่งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปโดยมีพระภิกษุสงฆ์จำนวน5รูปจากวัดชมพูสถิตตำบลยุโปอำเภอเมืองจังหวัดยะลาร่วมเจริญพระพุทธมนต์อาราธนาธรรมพร้อมแสดงพระธรรมเทศนาค่ะเรามาปิดท้ายด้วยการร่วมบุญอุปถัมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนาสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV เพื่อไม่ให้จอดำได้ที่ธนาคารกสิกรไทยสาขาบางรักชื่อบัญชีวัดยานาวาทุน WBTV เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเลขที่บัญชี 014-2-72663-7 ค่ะแล้วติดตาม WBTV News ได้ใหม่ในช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ